ใช้ที่คีบนะฮะใช้ที่คีบผมดื่มมาเยอะนะฮะแล้วก็ไปร้านเหล้าผับบาร์มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมสงสัยอะไรอย่างนึงรู้ไหมครับหลายคนบ่นนะครับว่าน้ำแข็งหรือมิกเซอร์โซดาน้ำอะไรเนี่ยราคาสูงโอเคนะครับมันก็เป็นกำไรของทางร้านเขานะแต่นี่ฮะนี่นะครับน้ำแข็งนะฮะผมคีบมาจากในถังนะแบบนี้นะครับเนี่ยคีบมาจากในถังเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่ดื่มผสมน้ำเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับมาตอบผมหน่อยนะนี่ใส่สุราไปก่อนทำไมนะฮะคุณไม่เอาน้ำนี่น้ำที่อยู่ในถังที่มันละลายนะครับนี่แบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเติมลงไปเนี่ยดูดิน้ำที่มันละลายนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเทียบเป็นขวดนะเป็นขวดแบบนี้ผมว่าน่าจะได้ประมาณ 2-3 ขวดคุณประหยัดเงินไปได้เป็นร้อยนะฮะบางที่ขายขวดละ40บางที่50บางที่30ก็แล้วแต่เป็นร้อยขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องดราม่านะฮะเราไม่ได้ใช้มือหยิบน้ำแข็งโอเคนะครับถ้าคุณไปนั่งกับเพื่อนคุณเพื่อนคุณใช้มือหยิบอีกคนก็ใช้มือหยิบผมก็ใช้มือหยิบอย่างเงี้ยเข้าใจได้ว่าน้ำที่มันละลายจากน้ำแข็งอ่ะมันจะสกปรกแต่นี่เราใช้ที่คีบนะครับแล้วน้ำที่อยู่ในนี้มันก็ละลายมาจากน้ำแข็งที่คุณกินนี่แหละครับมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วคราวหน้านะครับถ้าใครเป็นคนดื่มผสมน้ำนะครับเราใช้ที่คีบหยิบคีบน้ำแข็งตลอดทั้งคืนเนี่ยนี่ครับวิธีการประหยัดค่ามิกเซอร์น้ำอันนี้ละลายมาจากน้ำแข็งที่คุณกินนี่แหละครับไม่ต้องดราม่าว่ามันสกปรกนะครับ